จับมาเนี่ยปลอบอกผมไม่ต้องสอบเนี่ยผู้สอบเองเหมือนกันครับพอเปิดพอไอ้พวกนี้ต้องปิดตาครับพอเปิดตามึงรู้จักกูไหมรู้จักครับมึงกูชื่ออะไรชลอกระเทศครับเรื่องทองเนี่ยต้องบอกเงี้ยฮะบางทีผมเคยไปอ่านเจอบทความหนึ่งครับเขาบอกข้อสอนพวกเป็นหนังสือเกี่ยวกับจิตวิทยาพลิกวิกฤตเป็นโอกาสถ้าโดนปล้นทองไปเขาบอกให้แจ้งความไปให้มันเกินกว่าที่โดนไปโอ้เฮ้ยมันมีอย่างงี้มันเป็นเทคนิคของพวกผู้บริหารนะให้แจ้งความว่าสมมติเสียไป50บาทให้แจ้งว่าโดนไป80บาทอย่างน้อยตำรวจตามคืนมาครบก็ยังขาดอยู่อะไรก็ได้คือบางทีมันก็เป็นอาจจะเป็นลูกล่อลูกชนของเขาเพื่อจะเค้นให้มันแบบเฮ้ยมีอีกไหมมีอีกไหมอะไรเงี้ยมันยังไม่พอยังไม่ครบไม่ครบอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเพชรซาอุใช่ไหมที่พี่เลินบอกว่าเฮ้ยจริงๆมันก็ครบแล้วนะครบหรือมันก็มันถ้ามันปลอมมันก็อาจจะปลอมมาตั้งแต่ที่เขาซื้อแล้วไอ้ครบมันไม่ครบหรอกเพราะว่ามันเกียงไกลเนี่ยเขาว่ามันเหมือนคนบ้าครับที่ตลาดแม่พริกที่ลำปางอ่ะมันไปตลาดเช้ามันเอาทองเนี่ยทองนี่เนี่ยก็จำลิเกได้ไหมลิเกไอ้อะไรแค่ที่คาดหัวลิเกเพชรเป็นเพชรมันอย่างนั้นนะมันใส่เป็นงั้นเลยนะโอ้มันใส่มันไม่มันเหนือบ้าเขาบอกว่าไอ้แกใครมันเป็นอะไรลิเกที่ไหนมาแล้วแล้วไม่มีใครรู้นะว่าของแท้นี่นะมันใส่ไปนะของใส่ใครจะไปเชื่อว่าแท้ใครจะไปเชื่อแล้วมันก็ยาวคือยาวจนกระทั่งไปถึงไอ้คดีสันติสีธนขันธ์นั่นแหละนางนีลาวดีอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็วุ่นวายเลยวุ่นวายเลยยาวไปเลยนะกษัตริย์ไฟซานเนี่ยเวลาท่านจะไปไหนเนี่ยท่านจะไปซื้อตามร้านที่มันไม่ใช่เป็นไม่จำเป็นต้องเป็นของแท้แต่ก็จะซื้อถ้าสวยชอบก็ซื้อหมดซื้อมาเป็นแบบครับซื้อมาเป็นแบบแล้วให้ช่างในวังเขาทำครับแบบนี้เขาชอบแบบนี้เขาเป็นคนชอบอย่างนั้นก็เลยเนี่ยก็ถึงมียานเป็นไปกันเป็นแถวๆแต่โชคดีนะทองครบโอ้ทองครบลูกสาวไม่ครบเลยร้อยการลูกสาวบอกป้าครบเลยเนี่ยใช่ไม่ขาดแม้แต่เส้นเดียวแล้วพี่เลินไปกับมัน2คนด้วย2คนเออโอ้ชิบหายเลยถ่ายไปโอ้2คนนี้แบ่งกันเท่าไหร่วะเนี่ยไปฝังไว้ตรงไหนวะลือชิบหายคุกเลยแหละคุกก็ว่าเอ้ยสงสัยพี่เลินไปจะได้ผลทางฝังกันนู่นหลุมใหม่แล้วอะไรเงี้ยได้คุกไปแต่ไม่จะเป็นฮีโร่ก็เป็นแต่ละแล้วมันก็ยังว่าอย่างที่พูดอ่ะมันหาว่าพี่ไม่ใช่ลูกผู้ชายเอาเมื่อกี้พี่พูดถึงตบจูบตบจูบแต่ถ้ามาถึงยุคนี้ในฐานะที่พี่เป็นคนนครสวรรค์ท้องที่นี้นะครับก็บทเรียนจากของท่านผู้กับโจ้เนี่ยคือเราเข้าใจแล้วแหละเข้าใจข่าวแล้วแต่มันมีอีกเรื่องนึงท่านผู้อยากถามและสังคมอยากถามว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยบางทีลูกน้องนายดาบนายสิบอะไรที่เขาร้องไห้ออกทีวีไปเขาไม่เกี่ยวเนี่ยผู้บังคับบัญชาทำเขาถ้าเขาไม่ทำเขาก็ต้องผิดทางวินัยแล้วเขาจะต้องทำไงอ่ะมันเป็นเราทางออกเขาบอกเป็นลูกน้องเป็นลูกทีมอย่างเงี้ยครับซึ่งมันไม่ใช่เป็นคนเก่งหรือว่าอะไรพวกนี้เป็นคนขับรถเป็นคนที่อยู่กระเป๋าตามนายเป็นอะไรไปอย่างนี้แล้วเราจะทางออกเขาจะอยู่ตรงไหนครับในเมื่อเขาพุ่มกับทำลูกพี่ทำแล้วผมยืนดูอยู่ผมไม่ได้ทำอ่ะเขาก็ตั้งข้อหาร่วมทั้งหมดร่วมกันร่วมต้องไปสู้ในศาลหรอสู้ในศาลศาลจะเป็นผู้วิเคราะห์ก็หนักเบาที่ศาลโอ้ยังไงก็โดนนะโดนหมดถึงแม้ยืนดูเฉยๆเนี่ยคดีผู้กับโจ้เนี่ยไอ้ตำรวจชั้นประทวนนั้นมันจะเป็นลูกน้องพี่ทั้งสองคนครับมันยังพูดเลยบอกเพื่อนมันบอกมันเรียกเราป๋าเลินครับถ้าป๋าเลินอยู่พวกมันไม่ติดคุกหรอกไม่มีอย่างนี้หรอกครับมันก็จะพูดเลยเวลาสอบเราจะสอบแบบอีกแบบนึงเย็นๆสอบสบายสบายกินน้ำกินกาแฟกินข้าวยังหิวข้าวกินข้าวก่อนไหมเดี๋ยวค่อยคุยกันครับเอาน้ำเย็นมากินหน่อยไหมไม่ใช่มันไม่ใช่หัวใช่ควายอ่ะคุยกับมันด้วยมิตรไมตรีกับมันเนี่ยมันก็อยากจะคุยกับเราครับนี่ไม่ได้ตำรวจเขาบางคนอย่างยกตัวอย่างผู้กับโจ้เนี่ยเราไม่ได้ว่าเขาแล้วมันแล้วไปแล้วแรงไปหน่อยครับโลภไปมากไม่ใช่โลภมากแล้วก็แรงไปหน่อยรู้ทั้งนั้นแหละ
ไอ้คำว่าจับแล้วเอาเงินเขาเนี่ยมันไม่ใช่วิสัยน่าละอายเงินใครก็อยากได้พี่ก็อยากได้ครับแต่มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่วิธีเออมันไม่ใช่อย่างพี่ก็จะเคยบอกว่าถุงดำมาคุมหัวเนี่ยคุมเถอะคุมเพื่อเป็นพิธีรีตองเขาเมืองไทยข่มขู่มันไปอะไรไปคุมไปเดี๋ยวก็พอแล้วคุมเพราะมันคือเธอก็ดึงมันออกซะอย่างเงี้ยครับดูจังหวะให้เป็นไม่ใช่ไอ้นั่นตัวไอ้คนตายมันตัวมันใหญ่อ้วนครับสูงพอๆกับพี่เลยตัวใหญ่อ้วนกดอย่างเดียวถุงเดียวไม่พอล่อ6ถุงเนี่ยมันไม่ได้แล้วบิดเข้าไปยิ่งแน่นยิ่งก็ตั้นอ่ะตายครับหายใจไม่ออกมันพูดอะไรไม่ได้ตะโกนก็ไม่ได้เสียงก็ไม่มีแล้วอยู่ในถุงอ่ะครับแล้วเดี๋ยวอย่างเงี้ยแกเนี่ยไปนึกภาพแล้วกันค่อยๆหลับตานึกภาพมันเป็นไงสุดท้ายโอ้โหเขาเป็นประวัติเขาร้ายกาจมหาศาลเป็นระดับผู้กำกับมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยรถลาทุกอย่างทำตอนที่เขามาในท้องที่นี้มาเจอพี่บ้างไหมไม่เคยเจอรู้แต่ชื่อเขาครับรู้แต่ชื่อเขาก็ไม่เคยเจอเพราะเขามาอยู่ใหม่ๆด้วยครับไม่อยู่ใหม่แต่ในยูทูบแต่ตำรวจที่ไปทำงานนะลูกน้องพี่เองเคยอยู่สืบกับพี่อยู่จังหวัดพี่มันมาช่วยงานที่นี่แต่มันไปอยู่เมืองแกผมถามในทางความเห็นของพี่เลินว่าผมเห็นในคลิปนะฮะในคลิปตามข่าวที่เพื่อนๆเห็นกันทั่วไปในทีวีก็จริงๆฮะมีจริงๆคนที่เขาเปิดบางคนในด่านบางคนเปิดตัวมาเฮ้ยทำอะไรกันเขาปิดกลับเลยนะเขาไม่ยุ่งด้วยเลยนะแต่ส่วนที่เหลือก็ยืนก็เกิ้งกางทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าลูกพี่ทำไงใช่ก็มันหนีไม่ออกแต่ว่าโดนหมดเลยนะหนีไม่ออกก็ดูในภาพเนี่ยบางคนเข้าไปอ้วนๆเดินเข้าไปครับด่าอะไรเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บเฮ้ยก็ลุงกำลังดูท่าอยู่เดินออกเอาเดินออกเลยไม่เอาด้วยเลยเดินออกเลยแต่ก็โดนด้วย ก็ถือว่ามันก็อาจจะเจอไม่ห้ามไม่ปรามอะไรกันมันก็หลายๆอย่างกันนะผมก็พูดยากสมมติว่าเขาเป็นลูกพี่ผมอะผมจะไปห้ามไม่พุ่มกามจะไปทำเขาผมก็พูดไม่ได้อยู่ที่ศาลพิจารณาว่าเขามันผิดหรือไม่ผิดร่วมไหมหรือแต่ก็เชื่อว่าศาลก็คงดูตามหลักฐานนั่นแหละศาลก็คงเมตตาใช่เพราะว่ามันก็ทำมันอยู่ในเรือลำเดียวกันอะครับแต่ไอ้คนกระทำคือใครครับไอ้จิตนาของไอ้คนกระทำคืออะไรครับมันต้องพูดความจริงให้หมดว่ามึงจับเข้ามาเนี่ยเพื่ออะไรไม่ประสงค์จะดำเนินคดีใช่ไหมตบมาเพื่อรีดเอาทรัพย์เขาใช่ไหมครับมันโอ้ถ้าไปอย่างนั้นก็ยุ่งเลยมันปล้นนะพวกยาเสพติดมันถึงเต็มบ้านเต็มเมืองก็เพราะอย่างนี้แหละไอ้พวกนอกลู่นอกทางทำกันแบบนี้แหละครับมันไม่รุ่นพี่อยู่ขี้แตกเยี่ยแตกเจอได้แค่ได้ยินชื่อเราในพิมานมาก่อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวลงพิมานอยู่หน้าบ้านเย็นมืดมาก็ไปนั่งดิ้งอะไรกันมันยังเรียกเราว่าหมานั่งอยู่เนี่ยกูไม่นั่งอย่างเงี้ยมึงเรียกมันทำบาเช็คบินทำไมกินเหล้าไม่มาอร่อยทำไมหมานั่งอยู่เนี่ยนะมึงก็โลนมันต้องอย่างนี้กันตำรวจไม่ใช่หรอเอ้ยวันทำอะไรครับไม่อยากจะไปพูดให้มันมากเรื่องนี้ที่พูดคือเราก็ตำรวจผมเป็นตำรวจประสาน14ปีอะผมไปดูแต่ละงานผมแล้วกันแต่ยุคพี่เลินนี่ถ้ายาบ้าล็อตขนาดเป็นล้านๆอย่างเงี้ยผมว่าหายตัวหายตัวก็เคยเจอเคยรุ่นผมต้องจับสูงสุดก็ได้แค่แสนกว่าเม็ดครับไอ้นั่นก็เหมือนกันเล่าถึงยาบ้าจับได้ที่ตะคีครับที่ป่าอ้อยก็จับมันเอาใส่โอ้โหมันขายเหมือนขายขนมนะแสนกว่าเม็ดมันก็ไม่รับอีกเหมือนกันจับเอาตัวมาแล้วก็ไม่รับเอามาสอบที่ห้องสืบจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยครับมันรับตอนตีสองใครพี่ก็สอบเองเหี้ยมาลงท้าลงพี่ครับไปเอาของกลางถามตำรวจก็งงไปเฮ้ยรับแล้วเว้ยไปเอาของกลางกันบอกแล้วอยู่ในป่าอ้อยอยู่ในร่องน้ำฝังเอาไว้เยอะไหมแสนสี่แสนสี่ตอนนั้นเยอะที่สุดเยอะที่สุดเยอะที่สุดยุคนั้นได้แสนนี่ก็เยอะแล้วโอ้ยแสนไม่ใช่น้อยเม็ดหนึ่งตอนนั้นเม็ดหนึ่งเป็นร้อยอ่ะบ้าเม็ดหนึ่งร้อยสองร้อยนั่นแหละไอ้คนใหม่ไอ้คนขายนี่ใส่ทองเส้นนิโป้โอ้ยมึงรวยอะไรมาไว้ไอ้บ้าถึงบอกว่ายุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปมันไม่มันก็อย่างที่พี่เคยให้สัมภาษณ์ว่าเราเนี่ยเอาจริงก็มันขนาดไหนครับเราคุมอารมณ์เราได้ขนาดไหนครับค
ความโลภของเราเราคุมได้ไหมครับถ้าเราคุมไม่ได้มันก็ไปเป็นเอาตังมาเอาไปเอาตังมาเอาไปปล่อยมันไปปล่อยให้ไปค้าปล่อยให้มันไปทำเงินก็ยังอยู่ไงก็ไม่หมดไปสิก็ยังอยู่นี่ก็ถึงปล่อยฟังแต่มันหนีกันไม่ออกเผลอปล่อยไปซีตำรวจอีกคนนี้ซีตำรวจลูกลูกเรากลายเป็นแบ็กมันอีกใช่มันไปฆ่าใครยิงใครอ้าวไปช่วยกันอีกช่วยกันอีกได้เงินกันไม่ได้เลยพวกผมนี่แหมมันหมดไวเราแล้วหมดยุคเราแล้วตอนนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ๆถ้ามาทำกันแต่เขาเรียงเราเนี่ยเขาน่าจะไปสืบสอบเขาทำกันแบบไหนแบบไหนกันเขาอยู่กันได้ยังไงที่มันไม่อ่ะมันความมันไม่ใช่เงินของเรากูก็จะเอากูก็จะเอาครับมันก็อย่างเหมือนชาวบ้านเนี่ยอย่างแม้แต่ตะเกิกเนี่ยตายเพราะอะไรครับก็ตายเพราะความโลภของคนบางคนเพราะเข้าไปเกี่ยวข้องความโลภความอยากได้ไม่จับไม่รู้จะพอครับจะไปรวยขนาดไหนนักหนาทุกวันนี้มีกินมีใช้ไม่มีนี่มีถึงเราแล้วตำรวจที่ท่านบอกเนี่ยถ้าเราไม่ไปยุ่งหรือไม่ไปรับเงินเนี่ยนะบางทีมันเราทำได้เด็ดขาดเลยมันความเกรงใจมันไม่มีต่อกันใช่แต่พอไปรับหรือไปเกี่ยวข้องปุ๊บมันเกรงใจกันแล้วมันกลายเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วก็จะอย่างที่ทศวรรษอภิปรายเรื่องตั๋วช้างเนี่ยครับนั่นโหเรื่องครับมันไม่ใช่ตั๋วธรรมดาตัวช้างนี่ก็คือมาหือมาครับมันต้องใช้เงินเยอะประมาณนั้นแล้วทำไงก็ตุดวงการมันก็เหมือนที่เขาโจมตีกับตำรวจกันน่ะครับว่ามาอยู่แต่ละท้องที่ไม่ทำอะไรเพื่อมาหาผลประโยชน์ครับวิ่งเต้นเอาตำแหน่งตัวเองนี่เรื่องจริงครับเราก็ชอบเราก็ฟังอยู่เพราะพี่ก็เป็นตำรวจเก่าไอ้พฤติกรรมแบบนี้เราก็บอกมันก็อย่างว่าเนี่ยมันก็ต้องไปขวนขวายหาตัวเลขมาใช่ครับผมจำผมล่าสุดผมไปทำมหากาพย์มาเฟียบุรพาของชลบุรีตั้งแต่เสจจิวไล่ขึ้นมาถึงกำนันยูนเนี่ยแล้วผมไม่ลงพื้นที่ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาอยู่มาตั้งแต่อดีตอ่ะผมก็ไปถามเรื่องอดีตของเจ้าพ่อเนี่ยทุกคนพูดเป็นสิ่งเดียวกันเลยว่าไม่ว่ายุคใครก็ตามยุคนึงที่ท่านเสรีพิสุทธิ์เข้าไปเขาบอกวุ่นวายชิบหายเลยเขาบอกเป็นยุคเดียวที่ตำรวจอะพอเจอท่านเสรีเข้าไปเนี่ยทุกอย่างชะงักเขาก็รับหลังเลยนะผมไปถามหลายท่านเลยท่านครับแล้วท่านเสรีตอนมาอยู่ท่านอยู่ไหมบอกผมก็อยู่ความอยู่แล้วมีปัญหาเลยไอ้ที่เคยเดินได้เดินไม่ได้เลยใต้ดินอะไรชะงักกันหมดบอกหมดเลยใช่ถึงบอกว่าโอ้โหแสดงว่าที่ท่านเสรีเล่านี่เรื่องจริงจริงครับท่านเอาจริงๆครับกระทั่งรุ่นเมื่อก่อนกับปลอก็เป็นคนไปดูแลพวกนี้อยู่เหมือนกันครับไปไล่ล่าพวกแก๊งหลายแก๊งเลยเนี่ยแถวนู้นนะแถวชลบุรีไม่ต้องเลยชื่อทั้งนั้นเลยเห็นชื่อป๋ารอไปก็ขี้แตกเยอะแตกตอนนั้นชื่อป๋ารอก็ธรรมดาที่ไหนฮะอันนั้นเขาเรียกตอนนั้นมีป๋ารอมีเชอร์ล็อกนูชื่อดังๆที่ไปแล้วสิงเหนือเสือใต้อะนะไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยนะคดีสำคัญเนี่ยเคยเจอนะคดีฆ่าเขา4 ศพที่วังน้ำเย็นมาอะไรเงี้ยจับมาเนี่ยเนี่ยพี่ยาวเนี่ยผู้กับยาวยังจะรู้เลยเมื่อก่อนจับมาเนี่ยปลอบอกผมไม่ต้องสอบเดี๋ยวผู้สอบเองเหมือนกันครับพอเปิดพอไอ้พวกนี้ต้องปิดตามันครับพอเปิดตามามึงรู้จักกูไหมรู้จักครับมึงกูชื่ออะไรชลอกระเทศครับครับสุดเลยตัวสุดเลยไม่ต้องสอบเลยไม่ต้องสอบเลยรับหมดอะรับหมดเลยบางทีก็ปิดตาครับมึงจำเสียงกูได้ไหมอย่างเงี้ยก็เทคนิคก็ใช้ได้แล้วปลอบอกก่อนตอนก็แค่ฟังก็นั่งฟังก็สอบก็สนุกดีครับแล้วก็มาเป็นครูภาครักจำแล้วก็เอามาใช้บางสิ่งบางอย่างที่มันต้องควรจะมาใช้กันในเหตุการณ์ที่เราต้องสอบทั้งอะไรเงี้ยครับท่านมีคดีใหญ่ของนครสวรรค์เนี่ยเดี๋ยวกลับมาคดีใหญ่ละอันเนี้ยเป็นการยิงด้วยสไนเปอร์โอ้โหแล้วผู้เสียชีวิตเป็นระดับนายกอบจ.ฮะส่วนจังหวัดนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดยิงด้วยสไนเปอร์อันนี้อุกอาจเลยฮะเกิดอะไรขึ้นครับพอดีนี้ท่านก็พี่อำนาจเป็นนายกอบจ.นครสวรรค์ครับตอนสมัยนั้นพี่เป็นรองนายกเขาเอาพี่มาเป็นรองนายกอบจ.อ๋อทำงานด้วยกันเลยเนี่ยเออพี่ลาออกตำรวจไงครับพี่ลงสมัครส.ส.ครั้งแรกเลยครั้งกับท่านถนอมเทียนทองครับพรรคประชาราษฎร์อ๋อตอนนั้นท่านลงส.ส.เลยลงส.ส.ลงส.ส.ป๋าหนอเนี่ยเล่าท้าความให้ฟังก่อนครับป๋าหนอบอกก็คุยกับน้องชายเขาพี่น้องชายเขาพี่เกษมอยากได้ต้องอยากได้สสนครสวรรค์สักคนมาครับพี่เสกก็บอกป๋าก็มีพี่เลิศเนี่ยเขาเรียกเราไอเลิศแล้วครับมีไอเลิศเนี่ยนครสวรรค์พวกมันเยอะคนดีเพราะงั้น
เรียกเรามาให้มาพบหน่อยไปก็ไปเจอป่าไปที่เมืองทองธานีบ้านแกยังไปไม่ถูกต้องถามทั่วไปตอนนั้นแล้ว GPS ไม่มีไม่มีแล้วเราไม่ทันทัดกรุงเทพด้วยใช่ไหมกรุงเทพไปหลงที่ไหนว่าก็ไปจนกระทั่งมาถึงบ้านแกเกือบสี่ทุ่มป่ารอเราก็เพิ่งจะจบปอโทใหม่ๆครับก็เอาบุตรคุณดูก็ดูทำไมตอนนั้นเป็นนายดาบครับทำไมเป็นนายดาบทำไมเรียนถึงปอโทแล้วเก่งไหมนี่ครับครับผมรักการเรียนครับป๋าก็ว่าอยากมีอนาคตแล้วกันเฮ้ยไม่ต้องไปเป็นตำรวจแล้วเป็นทหารมือดีกว่ายังไงก็เห็นหนุนกล้าแล้วครับเปิดดูประวัติแล้วแฟบแฟบดูเรียบร้อยเอากลับบ้านได้เราก็นึกว่าอะไรนึกว่าไม่เอากูละป๋าไปเอาตังค์ที่ปออุนะปออุร้อนหน้าประตูกลับให้ค่าน้ำมันรถไปกลับบ้านปออุให้ตังค์มา 200,000 โอ้โหตัวนั้นโอ้โหค่าน้ำมันรถเออค่าน้ำมันรถนครสวรรค์โอ้ยให้มา 200,000 บอกไปทำน้ำบัตรไปทำคัทเอาท์ไปทำอะไรทุกอย่างรีบด่วนเลยครับทำพี่ก็ทำเลยกลับขึ้นคัทเอาท์เลยครับคือเราเตรียมเป็นลูกยกมือไหว้เราจะพูดว่าผู้ลงสมัครเลยลงสมัครโอ้นั่นแหละแล้วคะแนนก็มาดีตอนนั้นมันตั้ง 30,000 กว่านั่นแหละคะแนนของวันนั้นห่างจากอันดับ1กี่คะแนนพี่ติดจำได้ไหมพี่ติดอยู่ที่อันดับ4อันดับ4ครั้งแรกได้4อูเยอะนะคนที่4อ่ะสมัยนั้นน่ะท่านวีรกรคำประกอบเนี่ยแกไม่ได้ลงแกโดนบล็อกของพรรคไทยรักไทยอะไรเนี่ยครับแกไม่ได้ลงก็ให้น้องชายเขาลงดิทัศน์พี่ยังคะแนนพี่ยังชนะวีรกรไปอีก 2,000 นี่ลงครั้งแรกนะขนาดพี่เด็กใหม่ซิงเลยเปิดซิงเลยอาศัยลูกขยันครับอาศัยลูกขยันอาศัยผลงานด้วยแหละทำมาเยอะท่านพินโยนิโรธพี่อู๊ดเนี่ยครับพี่อู๊ดนี่ก็พี่แพ้พี่อู๊ดไป 1,000 กว่าคะแนนเขาบอกไอ้เลินมันมาได้ยังไงวะจี้เลยจี้แล้วต้นคอมาเลยพี่อุ้นก็งงว่าไอ้เลินมาได้ไงวะเนี่ยงงก็อาศัยอย่างนี้อาศัยมวลชนนะอาศัยว่าความขยันตีสี่ล้อหมดละไปละไปละกลับบ้านกลับมาทีก็สามทุ่มสี่ทุ่มทุกวันทำนี่ทุกวันคนเราใจมันรักผลงานด้วยท่านชาวบ้านเขาก็รู้ว่าท่านปราบเขารู้จักเราปราบอิทธิพลปราบยาปราบฆาตกรปราบให้สบายพื้นที่มันสงบไปบ้านไหนเขารู้จักเราหมดครับโอ้ดาบล้วนเนาะดาบล้วนฉลามดาบล้วนฉลามดาบก่อนเรื่องเมื่อกันครับก็สนุกดีครับสนุกดีโอ้ตัดเลือกครั้งแรกได้ดับสี่นะก็เลยหลังจากนั้นมาก็ท่านอุไรวันเทียนทองเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็แต่งตั้งให้ทั้งหมด6คนทั่วประเทศเนี่ยครับผู้สมัครส.ส.ของแก6คนให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีครับในสตาฟของแกพี่1ใน6อ่ะโอ้โหโอ้โหจริงๆเข้าไปเฮ้ยตกใจนกหลานสาวปันเนาะพี่เลินป้าเขาให้พี่เลินเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีนะเฮ้ยโอ้กระทรวงอะไรกันนะกระทรวงอะไรฮะกระทรวงแรงงานอุ้ยจริงๆพอไปวันรายงานมาเปิดตัววันประชุมครั้งแรกอ่ะไอ้เราก็มันเหมือนคนบ้านนอกอ่ะเนาะครับไอ้หาสูตรก็ใส่ไม่เป็นเนคไทก็ผูกไม่เป็นเอาวะใส่เหมือนมันดอกกองกุ้งกันแล้วกันแรกไปเพราะคนมาต้อนรับพี่อ่ะครับใครวะยืนที่หน้าลิฟต์เลยใครฮะปลัดกระทรวงแรงงานโอ้โหอธิบดีกระทรวงแรงงานโอ้โหกรมนู้นกรมนี้มายืนโค้งกูไม่แถวแล้วก็แหวกแอคชั่นครับผมครับผมสวัสดีครับไปมันครั้งหนึ่งในชีวิตครับไปถึงขนาดนั้นก็ได้ด้วยที่เราเป็นใจเป็นธรรมอย่างนี้แหละครับแล้วมาเกี่ยวข้องกับท่านอำนาจได้ยังไงพี่อำนาจก็ตอนนั้นพี่ก็เป็นยังอยู่ก็ช่วยงานป้าอู่เขาอยู่กรุงเทพไปช่วยตรวจงานตรงโน้นตรงนี้บ้างเกี่ยวกับงานนั่นนะครับพี่อำนาจก็เป็นนายกแล้วก็สมัยนั้นก็เข้าเป็นนายกแล้วเพิ่งจะได้นายกใหม่ๆครับสักไม่ถึง3-4 เดือนยังไม่แต่กำลังจะแต่งตั้งเขาแต่งตั้งรองมาก่อนแล้วแต่งตั้งรองมาก่อนแล้วก็หลังเอาพี่เข้ามาแทนก็โทรมาหาพี่อำนาจโทรมาหาพี่ครับจำเริญอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่กรุงเทพพี่เราเรียกเขาชื่อเล่นพี่น้องครับพี่น้องเป็นไรพี่เฮ้ยนครสวรรค์เขาให้อภัยมาแล้วกลับบ้านได้แล้วแซวอยู่แซวอยู่แซวพี่ครับผมทำไมแล้วพี่มาหาพี่หน่อยเดี๋ยวมีเรื่องธุระจะคุยจะให้ทำงาน
งานในอบจนี่แหละว่างั้นครับงานใหญ่ไม่รู้เราก็ไปใส่รองเท้าไอ้ผ้าใบไปคู่ครับกางเกงยีนเสื้อคอกลมตัวไปก็ทำหน้าแต่งตัวอย่างเงี้ยแล้วง่ายๆแล้วก็นั่งคุยในห้องเขาตัวตัวพรุ่งนี้ผมจะแต่งตั้งคุณเป็นรองนายกอบจโอ้โหช่วงนั้นฮอตเลยโอ้โหเป็นทั้งนู่นเป็นทั้งนี่สะดุ้งเลยบอกช่วงนั้นฮอตจริงๆเราก็บอกเขาบอกว่าพี่ผมเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีไปลาออกจากที่ปรึกษารัฐมนตรีซะมาเป็นโอ้ยเขาแยกตัวจริงในชั่วโมงนั้นเรื่องจริงเรื่องจริงครับก็สุดท้ายก็บอกก็เลยต้องมาอยู่กับเขาครับนี่เรื่องจริงแล้วป๋าไม่บ่นเอาไปลาออกไม่เป็นไรครับเขามี6คนเขาแต่งคนก็อยากจะขึ้นแทนเราอ๋อมีครับไม่เป็นไรมันก็บอกเราเป็นมาพร้อมกันแล้วไงครับก็สลับคนอื่นก็เป็นได้เบ็ดได้เป็นมั่งพอออกไปหาพี่น้องก็ออกนายกอำนาจก็ให้ตังค์มา10,000ครับไปตัดไปซื้อสูตรไปซื้อสารลีให้ครบเลยนะครับวันนี้คุณต้องเข้าประชุมอบจเลยนะครับต้องแต่งตั้งจะประกาศแต่งตั้งเป็นรองนายกเลยนะครับนี่เรื่องจริงนะรองนายกเลยไม่มีตังค์อะไรก็เลยไม่ต้องไปคนอื่นต้องไปเสียเงินวิ่งเต้นกันใครจะเป็นตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้แล้วไม่ต้องสลึงก็ไม่เสียเขาเชิญเราเกี่ยวไปเชิญงานแล้วพี่ทำงานให้แกทำจนกระทั่งแกแทบไม่ทำอะไรเลยครับเพราะเดี๋ยวเข้าบรรพตเดี๋ยวอยู่ๆก็มาไปลาดยาว8 โมงเช้าเปิดงานประชุมที่ลาดยาว11 โมงอยู่ที่ตะคีตากฟ้าวันนึงขับรถเป็นพันโลแล้วครับวนไปวนมาอยู่เนี่ยอ้อมโลกเลยอันนี้จริงนะท่านผู้ชมถ้าทำงานองค์การอบต.อบต.เนี่ยวันนึงไม่ได้อยู่ที่ไม่อยู่เพราะอะไรไหม ผมไปสัมภาษณ์ท่านคำนวณวิทุกประจางท่านก็อยู่ตรงปทุมอ่ะผมบอกท่านครับผมมาแล้วครับโอ๊ะไปเจอพี่งานศพผมก็ตามไปงานศพโอ๊ะไปเจอพี่หมู่บ้านนี้ไปเปิดพิธีอีกโอ๊ะไปเจอพี่สุดท้ายโอ้โหตามนั้นไปกว่าจะเข้าออฟฟิศอ่ะเข้ามาก็ได้แค่ชั่วโมงเดียวนะท่านไปต่ออีกแล้วอีกงานแล้วเหมือนที่พี่เลยบอกว่ามันงานเยอะจริงวันนึงเดินกันไปกันมาไงนะคือมันเป็นงานบริการครับงานบริการชาวบ้านเขาเดือดร้อนเดี๋ยวเรื่องแหล่งน้ำเดี๋ยวเรื่องถนนทางไฟฟ้าประปาทุกอย่างมันก็อยู่อบจหมดครับเข้าไปมันก็ไม่ได้พักผมไม่มีเวลาพักเลยแล้วท่านอำนาจเนี่ยท่านผมประโยชน์ผมไม่มีเลยนะพี่อำนาจเนี่ยจะต้องให้เงินผมใช้เดือนละ10,000นะแล้วพี่อำนาจเนี่ยเขาไปสร้างศัตรูไปเกิดอะไรขึ้นครับตัวเขาก็ที่แกโดนยิงเนี่ยมันก็มองที่มองกันไว้ก็คือก็มาสร้างไอ้อควาเรียมที่บึงบัวละเพ็ดไงครับไอ้ศูนย์แสดงพันปลาอ๋อผมก็เพิ่งไปมาที่มันอยู่ในกระจกในกระจกอ๋อนี่พี่แม่คนสร้างอ่ะคนสร้างเองอ๋อนี่คนสร้างบ้านแปลงเมืองพาลูกไปเที่ยวมาคนเนี่ยเป็นคนสร้างบ้านแปลงเมืองของนครสวรรค์เลยนะครับทำโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนนานาชาติก็ทำครับเอาไอ้มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยซื้ออาคารเขาเลยแลกอาคารกันก็บอกว่าจะให้แกบอกว่าเอาผมไปเป็นรองนายกเป็นรองนายกดูแลการศึกษาครับไอเราก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษผมต้องรีบไปเรียนภาษาอังกฤษมันเราพอได้ปูปลาแต่ก็ต้องเรียนเพื่อให้สักวันหนึ่งเพราะมันในนั้นจะต้องมีครูฝรั่งมันต้องสอนต้องใช้ภาษาเอาก็เรียนเรียนมาวันละ2 ชั่วโมงก็เอากันวะพฤติกรรมวันเกิดเหตุวันที่ท่านเสียชีวิตเกิดอะไรขึ้นครับวันนั้นคนร้ายมายังไงวันเกิดเหตุใช่ไหมครับเกิดอะไรวันเกิดเหตุวันนั้นน่ะวันที่11กรกฎาคม11กรกฎาคม5/3/53ปี53พี่อ่ะวันนั้นพี่ตอนเช้าอ่ะตอนเที่ยงพี่ไปเผาศพเมียตำรวจที่อ่างทองเมียตำรวจคนนี้ก็เป็นหลานสาวของดาบจอดกองปราบครับพี่จอดเขาอยู่อ่างทองครับก็ไปเผาศพก็ยังบอกว่าเลิ้นหลานสาวน้องสาวหลานกูตายมันก็ไปกันอ๋อตอนนั้นงานศพพี่จอดงานศพหลานสาวแกตอนนั้นแกยังไม่ตายตอนนั้นพี่จอดยังอยู่ก็ปรากฏว่าพอไปเสร็จปุ๊บก็กลับมาพอกลับมากันเนี่ยถึงนครสวรรค์ถึงหน้าค่ายครับเขาเขียวแล้วก็ปรากฏว่าพี่ก็บอกลูกน้องทีมงานที่ไปกัน5-6 คนเขาเดี๋ยวไปกินข้าวต้มในตลาดแล้วก็แยกย้ายเข้าบ้านนอนก็เตรียมจะไปนั่งกินข้าวต้มกันร้านนัดพบตรงเนี้ยตรงซอยป่าไม้นะครับก็ปรากฏว่าพี่เปลี่ยนใจเองบอกว่าไม่ไปจะห่วงนอนมาเข้าบ้านดีกว่าเงี้ยพี่ก็เข้าบ้านครับเข้าบ้านว่าลูกน้องก็ไปเอาซื้อโซดาน้ำแข็งมันกำลังมันจะเตรียมจะชงเหล้าให้เรากิน
ว่ามันยังมากหัวค่ำมาก็สักสองสามแก้วแล้วก็นอนสบายๆคิดอย่างนั้นก็ปรากฏว่าอยู่ตรงต้นเนี่ยยืนเตรียมจะไม่จะยกแก้วเลยครับไอ้สจเอลูกเยติ่งวิสูจะโทรพี่เลิศพี่เลิศพี่น้องโดนยิงว่ากันโอ้โหตกใจเลยบอกอะไรวะเฮ้ยตรงไหนยิงตรงไหนหน้าสารกลางหน้าสารกลางจังหวัดเลยครับพี่ก็ไปเลยเอารถวิสูรถของอบจครับเปิดไฟสูงมันมีไซเรนด้วยข้างบนนั้นนะเปิดไซเรนตัวนึงแล้วก็เปิดไฟกระพริบแล้วก็บีบแกขับไปคนเดียวตอนนั้นไม่มีใครอยู่อ่ะขับเข้าบ้านแล้วขับแล้วบีบแกไปตลอดทางฝ่าไฟแดงฟูฟูฟูเข้าไปจนทางไปถึงที่เกษตรพี่ไปถึงที่เกษตรที่นั่นคนแรกโอ้โหคนแรกเลยนะที่ไปเพราะว่าตำรวจยังไม่ไปถึงเลยครับพี่ไปถึงกับตำรวจเลยเพราะว่าพี่ไม่นิยมที่จะไปดูคนเจ็บแล้วคนเจ็บไม่ได้ประโยชน์ไม่รอดไม่ใช่หมอสภาพสถานการณ์ตอนนั้นเหตุการณ์พี่เห็นอะไรบ้างครับก็ไปเห็นรอยเลือดไปเห็นรอยเลือดแล้วก็ไปก็พี่สไตล์ตำรวจเราแล้วก็ไปหาประจักษ์พยานโดยเร็วเลยไปเจอไอ้คนขายปลาหมึกไปคนไปเจอแม่ค้าขายไส้กรอกไส้กรอกรู้ไหมครับไส้กรอกย่างทอดก็ถามก็บอกเห็นรถมาจอดที่คันนึงแล้วก็พอเสียงปืนดังปุ๊บรถก็นึกออกไปเขาเห็นเงี้ยแค่นั้นเองพี่ก็ให้พอดีพวกมันตอนนั้นมันมีพวกไออาสาสมัครของจังหวัดครับเข้ามาดูที่เกษตรบอกช่วยบอกน้องช่วยกันการคนใหญ่เข้ามาเพราะเราห่วงเราเจอพวกปลอกกระสุนพวกอะไรเงี้ยครับหลักฐานไม่มีอยู่นั่นแหละต้องพักตำรวจก็มากันพี่ก็ไปหาพอดีมันตรงนั้นมันก็มีเด็กเล่นฟุตบอลเล่นบาสอยู่ก็มาถามเด็กตรงเข้ามาเลยเห็นรถมาจอดพอเสียงปืนแล้วรถก็ไปเป็นรถสีบอลลักษณะคล้ายๆรถฟอร์ดสี่ประตูมาจอดก็เนี่ยแล้วก็มาเช็คกล้องกันเขาใช้อาวุธอะไรสังอาวุธสไนเปอร์เป็นสไนเปอร์ตัวยาวติดง่ายแต่ติดก็ทับยิงจากรถออกมายิงลูกเป็นลูกมันก็ใช้ลูกเอ็มสิบหกก็ยิงได้ครับเอ็มสิบหกก็ยิงได้แต่ไม่ใช่ปืนเอ็มสิบหกเป็นปืนสไนเปอร์ก็คือแต่งอย่างดีติดกล้องเล็งเทะได้โอ้ยงี้มืออาชีพเลยนะมันก็โอ้โหอย่างงี้ครับมันก็อาชีพแหละแต่อาชีพมันก็บางครั้งมันก็เหมือนมันน้ำท่วมปากครับพูดอย่างนี้ดีกว่าน้ำท่วมปากเราพูดอะไรไม่ได้ครับเราเสียดายคนดีเสียดายคนตายเสียดายพี่อำนาจแล้วไม่คืบคดีไม่มีคืบคดีไม่มีคืบขนาดกล้องวันเกิดเหตุอ่ะคุณรู้ไหมกล้องในเมืองเนี่ยทุกตัวเสียหมดโอ้อย่างนั้นจบเลยจบเลยแกนี่ก็รู้แล้วอาปากเห็นที่ไก่เห็นไส้แล้วเห็นพุงแล้วไอ้หอกอย่างนี้ก็เหมือนคดียิงท่านสุทธิลิ้มทองกุลแล้วกล้องเสียคดีเดียวกันกล้องเสียทรงเดียวกันกล้องเสียมีใครแล้วมีใครมันไปสอบสวนเรื่องกล้องเสียเพราะอะไรใครมาสั่งให้ตัดกล้องหาคนสั่งมาให้ได้แต่รู้นี่ก็รู้ว่าใครสั่งตัดกล้องก็หมายว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วแต่ว่าเสียดายคนดีเสียดายคนดีก็แค่นั้นแหละเป็นเราก็จุกอยู่ในอกฉะนั้นก็คงไม่ต้องถามแล้วว่าจับคนร้ายได้หรือไม่ไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเลยจับไม่ได้รู้แม้กระทั่งรถคันนี้ไปจอดในกดังไหนเขารู้กันมันก็พูดไปมันก็กระเทือนซางกันเป็นแถวครับก็เส้นทางมันก็ออกดุยๆไปอย่างเงี้ยผ่านออกจากหน้าสารกลางก็ผ่านเรือนจำกล้องมันมีอยู่ไปได้กล้องเรือนจำตัวหนึ่งไปได้กล้องหน้าสารกลางตัวหนึ่งกล้องตัวอื่นเสียหมดกล้องเทศบาลเสียหมดเลยไม่มีทุกสายทุกทางไม่มีเลยมันมีกล้องที่ได้มาคือกล้องที่ไปควบคุมเขาไม่ได้ไปสั่งตัดเขาไม่ได้หน้าสารไปแล้วมันก็ยังมีภาพออกมาอีกภาพนึงในกล้องของสารกลางมีคนคนหนึ่งเดินจากตรงสนามฟุตซอลที่พี่น่าข้างกีฬากันอยู่ตรงนั้นเดินมาทางฝากเนี่ยเหมือนคนเดินออกมันจะมาเหมือนมาเยี่ยวมาฉี่ตรงนั้นประมาณนั้นแต่ไม่แล้วก็รู้มาทำไมเดินมาทำไมก็แค่นั้นเองพี่ก็จุดถ้าภาษานี้ก็คิดแยกแยะวิเคราะห์จุดก็ให้ท่านผู้ชมวิจารณญาณเอามันความจริงอ่ะมันพี่ใช้อะไรไอ้สัจธรรมที่บอกว่าไอ้ความลับไม่มีในโลกเนี่ยมันใช้ได้ตลอดนะครับใช้ได้ตลอดความลับไม่มีในโลกวันนี้ไม่รู้พรุ่งนี้รู้เดี๋ยวก็รู้มันก็รู้จริงๆหมดครับแล้วก็มาคลิกซ้อมลงปฏิบัติต่อเออไว้ใคร
ใครบ้างมีส่วนเกี่ยวข้องใครบ้างเข้ามาเหี่ยวมาร่วมหัวลงเนี่ยที่ท่านใช้คำว่าทั้งหลายแหล่ทั้งหลายแหล่ครับทั้งหลายแหล่ก็ทั้งหลายแหล่จะไปเลยน้ำไหมเลยไม่ได้เพราะพอเสียท่านอำนาจไปแล้วตำแหน่งของพี่เหลือก็หมดไปหมดไปออกไปตามหมดไปตามแล้วพี่ก็มาลงก็ตอนหลังเขาก็มาเปิดรับสมัครว่านายกอบต.ถ้าต้องแทนต้องหาเรื่องต้องแทนพี่ก็ลงแข่งลงอบจ.แข่งลงอบจ.รอดไหมแพ้กับแพ้ก็ไปเยอะไหมคะแนนพี่ได้มันสองแสนสี่คนนครสวรรค์ให้มันตั้งแสนสี่เยอะนะพี่หาเสียงโดยเทวดาฟ้าดินหรือไม่ได้ซื้อเสียงแม้แต่บาทเดียวครับยกมือไหว้ขอเสียงอย่างเดียวเลยบอกเขาว่าผมจะมาทำงานแทนพี่อำนาจโครงการต่างๆที่พี่อำนาจทำไว้จะมาทำขอทำทุกอย่างครับชาวบ้านเขาก็เห็นงานก็เรานะเขาจะบอกไม่เอาตังค์มาให้ไม่ต้องเอาตังค์มาให้นะอยากให้ได้เป็นนายกอยากแทนพี่อำนาจตอนนั้นภาพนี้ผมอินเสิร์ตในรายการได้ไหมได้เลยเปิดวันที่ภาพนี้มันออกเพราะว่ามันมีคำว่าผมไม่ใช่นายก50บาทนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ท่านผู้ชมครับดูเลยเห็นภาพนี้เดี๋ยวผมเลยจะถามว่ามีไปเหลือไปเดียว50บาทเนี่ยทำไมเป็นประโยคนี้คือสื่ออะไรก็มันก็มาจากทีมงานที่เขาช่วยหาเสียงกันอะไรครับไปทำกันขึ้นมาไปทำแล้วก็ปิดอำเภอใครอำเภอมันครับปิดทั่วทุกอำเภอทั้งจังหวัดนครสวรรค์สมัยนั้นนะตอนนั้นนะครับปิดเพื่อเป็นการประจานในคนซื้อเสียง50บาทอ๋อครับมันปั่นกระแสกันโอ้นี่มีคมถูกยิงตายนี่ไม่ใช่ใครก็พอพี่เลินเลยร้องเลินเลยจำเลยมรทองเลยบอกโหเราแทบช็อกเลยบอกคิดยังไงวะไอ้ห่ามึงทำกันแบบนี้สุดท้ายก็ไปปั่นอีกว่าพี่เนี่ยโดนยิงตรงโน้นตรงนี้ชอบให้คะแนนตกชาวบ้านจะได้ไม่ต้องเลือกเราครับโอ้เล่นกันอย่างนี้เลยเนาะเล่นกันเพราะตอนนั้นเวลานั้นโพออกมากระแสออกมาพี่น้ำโด่งเลยไม่ได้ซื้อเสียงดิสกันทุกรูปแบบทำทุกรูปแบบก็เนี่ยสังคมมันเลวสังคมมันเงินกูจะต้องไขว่คว้าหาเงินให้ได้ครับแล้วเป็นไงมันก็นครสวรรค์ก็ไปกันไม่เป็นครับสุดท้ายก็เนี่ยต้องมาเสียอย่างมีคมเนี่ยพี่ไม่กล้าไปงานศพเขาเลยเขาอยู่นิคมเขาบอกแก้วพยุหะไงครับไม่ได้ไปงานศพเพราะว่ามันไปปล่อยข่าวว่าพี่เป็นคนฆ่าครับคนไปยิงเราไปก็ซวยสิไปก็เป็นพี่จอร์ดกองป่าไปก็ไปโดนที่งานนั่นแหละพี่จอร์ดโดนเนี่ยแหละไปเพราะพี่จอร์ดมีคนปล่อยข่าวว่าฆ่าอบต.แล้วตัวเองไปงานศพเขาก็โดนเลยสามศพเต็มสลาวัดเลยใช่ท่านไปก็อาจจะโดนอย่างนั้นก็ถึงบ่อยฟังว่ามันเล่นกันสกปรกครับเลวสิ้นดีเอาวันนี้มาเจอพี่เลินก็อยู่ในยุคโซเชียลนะครับอยู่ในยุคที่ข่าวทุกวันนี้โหตำรวจเละเทะเลยนะไม่ว่าจะเป็นตำรวจจับตำรวจคดีเว็บเอ่ยตำรวจจับตำรวจกลายเป็นโลกทุกวันนี้มันเป็นตำรวจจับตำรวจในข่าวนี่มีทุกวันเกิดอะไรขึ้นพี่แล้วพี่จะบอกตำรวจรุ่นใหม่ๆยังไงก็ยับยั้งชั่งใจไม่มีอะไรครับโลภโกรธหลงกตัญญูกตเวทีทุกสิ่งทุกอย่างต้องยับยั้งชั่งใจครับเดินให้ถูกทางมันก็ไปก็มันได้สังคมตำรวจอ่ะนะครับกับไม่ใช่ว่าก็มึงได้มึงมีกูก็ต้องมีกูก็ต้องได้อย่างมึงไม่ได้มันไม่ใช่ไอ้เงินเทาเงินบาปเค้าเรียกเงินบาปครับเป็นภาษาพี่พูดกับกูก็ลูกน้องทีมงานอย่าไปแตะต้องคนนี้พวกนี้เงินบาปได้ไปไม่รวยหรอกครับเดี๋ยวก็ติดคุกตัวอย่างมีเยอะเลยนะดูข่าวตัวอย่างก็ตายห่าไปตัวอย่างมีเยอะคราวนี้มันไม่อย่างกันสังคมมันไปแบบนี้กันหมดนะครับมันเหมือนกับปูนาขาเกครับลูกปูก็เดินตามมึงเกกูก็เกมึงก็ขวางก็ขวางกูก็ไปตามมึงประมาณนั้นหมดครับมันเหมือนก็มีแนวให้มันอย่างเงี้ยไงครับใช่ไหมไม่เหมือนตำรวจทำงานยุคก่อนเนี่ยสนุกมายุคหลังๆเนี่ยมันก็ได้จะทุกวันนี้เก่งเพราะไอ้โซเชียลเนี่ยกล้องโทรศัพท์เนี่ยได้กันทั้งที่เก่งเมื่อก่อนรุ่นพี่มันไม่มีอย่างนี้กันไงเมื่อก่อนนั้นนู่นกระสุนปืนเส้นผมรองเท้าเสื้อผูกรองเท้าโอ้โหมันไปแต่ละอย่างต้องไปได้ต้องละเอียดยิบ DNA โอ้โหใช่นะเมื่อก่อนมันไม่ใช่ง่ายอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันยกหูดูเลยถ้าดูที่มันโทรคุยกับใครจบละได้ละเดี๋ยวปัจจุบันนี้อ่ะเดี๋ยวใครจะมาติดต่อก็เนี่ยรปภนี่บริษัทรักษาความทำมา30กว่าปีแล้วครับบริษัทรักษาความปลอดภัยนครินทร์แล้วก็อันนี้ตรงไหนมั่งตามหน้าโรงงานตามเทคตามผับเรามีหมดไปหมดนะรักอารักขาบุคคลสำคัญมีครบอ่ะมีครบหมดเลยแล้วก็หน่วยงานใหญ่ๆก็นวลที่ด่านคุณทศอ่ะครับ
ก็ของท่านที่บนยอดเขาครับจะเห็นกังหันลมไหมล่ะครับกังหันลมใหญ่ๆผ่านอยู่ฮะนั่นแหละของผมทั้งนั้นเลยนะที่ไปรอพออยู่นั้นนะไม่ใช่กังหันลมของผมนะรอพอที่รอพออยู่รอพอของผมโอ้ถ้ากังหันลมของท่านท่านไม่ต้องตัวเลยไม่ต้องเปิดบริษัทแล้วท่านรวยแล้วตัวสี่ห้าร้อยล้านใช่โอ้แต่ท่านนั่งเป็นเจ้าสัวอะไรอย่างเงี้ยนะไปรับจ้างไปรับจ้างเฝ้าของให้เขาถ้าเพื่อนๆสนใจผมไปขึ้นไว้ที่หน้าจอนี้นะครับมีเพจของท่านด้วยขึ้นเลยขึ้นเลยนะครับแล้วก็ติดต่อมาได้ติดต่อมาพูดคุยกับได้เลยเทียฟิตแล้วก็เบอร์โทรศัพท์บอกว่าจะ0562291055ครับนครสวรรค์เดี๋ยวขึ้นไว้เลยโทรมามีบริการรับใช้รักษาความปลอดภัยทั่วราชอาณาจักรครับทั่วประเทศทั่วประเทศภาพถ้าวันนึงให้ผมเริ่มรวยรางวัลที่1สัก5ใบผมต้องใช้บริการท่านแล้วขอบริการขอบริการมายืนล้อมหน่อยเลยมีคนขับรถให้เรียบร้อยโอ้นะท่านผู้ชมครับวันนี้สนุกมากแล้วก็บอกเลยฮะกลับมาตามคำเรียกร้องแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับพี่เลิศก็ยังเล่าไม่หมดเหมือนเดิมนะเอาไว้เดี๋ยวผมจะไปขยี้ข่าวขยี้คดีมาแล้วกลับมาหาพี่เลิศใหม่ในซีซั่น3ซีซั่นนี้ขอบพระคุณพี่เลิศมากนะครับลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ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 หากท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ OVP ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับยกเว้นเว็บพนันไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางโปรโมทในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทาง ID Line นี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ OVP นะครับ